ก็นี่นะครับก็เป็นความก้าวหน้าของโครงการทั่วไปที่ก้าวครับซึ่งหลังจากที่เราได้ทำงานร่วมกับทางเรียนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างนั้นเรื่องของการออกแบบเรื่องของการออกแบบแล้วก็เรื่องของมาตรฐานเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ณวันนี้นั้นเนี่ยในเรื่องของการทั้งหมดเนี่ย252กิโลเมตรนั้นก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบการเรื่องสัญญาการก่อสร้างทั้งหมด14สัญญาอย่างที่เรียนท่านสร้างท่านของให้ดูนี่ก็เป็นสัญญาแรกที่เรียกว่ามีการจ้างผู้รับเหมาครับที่สัญญาสองคนก็ไปต่อสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราคิดครับส่วนที่เหลืออีก12สัญญานั้นก็จะแบ่งเป็นสัญญาแรก5สัญญาแล้วก็7สัญญาต่างๆครับซึ่งตอนนี้ในส่วน5สัญญานั้นก็ได้ออกตัวแล้วก็เรื่องของการประมูลในช่วงเดือนเมษายนครับสำหรับครับเราก็จะทราบนะครับว่าเรื่องค่าสัญญาในเรื่องสัญญาสัญญาเป็นไงบ้างครับเพราะในส่วน 2.1 ช่วง 40.1 นั้นก็เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตรอาจจะมองว่าเป็นระยะสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการเป็นการก่อสร้างในหลายความก็ช่วยในการก่อสร้างนั้นสามารถทำได้เลยแล้วก็เสร็จพร้อมกันได้ครับกิโลเมตรนั้นก็มีการช่วงที่เป็นเรียกว่าแอนิเมชันงานระดับที่ครับก็ประมาณ7กิโลเมตรแล้วก็เป็นงานยกระดับที่10กิโลเมตรนะครับช่วงนี้นะครับซึ่งก็จะต้องต่อกับช่วงต่อไปด้วยซึ่งก็จะมีการยกระดับทางนั้นต่อเชื่อมกันครับทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับมอเตอร์เวย์บางเรสโซล่านะครับที่เราได้สัญญาเอาไว้10กิโลเมตรนะครับเพราะในช่วงนี้นั้นก็จะมีการเป็น7การยกระดับ4นะครับเช่นที่สองนั่นก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าสถานีช่องบำรุงครับช่องบำรุงงานเช่นที่สองที่ทางบริษัทต้องดำเนินการเช่นที่สามนั่นก็เป็นในเรื่องของการระบบระบายน้ำนะครับระบบระบายน้ำอันนี้ก็อยู่ในสัญญาสองนี้นะครับนั้นวันนี้ก็เมื่อเราทำในสัญญานั้นก็ต่อไปนั้นก็ที่การรถไฟที่ไทยก็จะสมมติที่ซึ่งก็ได้กำชับในเขตทางของการรถไฟอยู่แล้วนั้นการสมมติที่จะใช้ระยะเวลาไม่นานครับก็ได้ขอให้ทางบริษัทนั้นเมื่อได้รับงานนี้แล้วนั้นก็ได้ที่ทราบว่าการที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากเพราะว่ามี3ประเด็นด้วยกันว่าการเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนหรือลาวเชื่อมโยงกับในภูมิภาคจริงๆก็เป็นการเชื่อมต่อครับในระบบการเดินทางทางรางและการขนส่งทางรางนะครับประเด็นที่2คือการเคลื่อนย้ายผลและสินค้าก็คือเรื่องของโมบิลิตี้การเดินทางที่รวดเร็วขึ้นลงที่สามคือเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งก็เป็นการนำเทคโนโลยีในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงมาใช้กับประเทศไทยซึ่งต้องถือว่าโครงการของเรานั้นเป็นโครงการแรกที่ในภาคอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเรียกว่าการก้าวเดินอย่างมีความรอบคอบนะครับในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานที่ฝันตลอดระยะเวลานั้นก็ใช้เวลาในการเจรจามากเกินไปนะครับซึ่งก็เป็นเพียงหลักฐานในการทำงานในสัมพันธ์ที่ดีในการต่อไปครับ